สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราจะมาดูนะครับพรีวิวกันเลยนะครับว่าก่อนเกมการแข่งขันทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติอิหร่านของเรา เป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าครั้งนี้เราเข้ามาใกล้เคียงมากๆแล้วกับการเป็นแชมป์เอเชียนั่นเองนะครับทุกท่านฮะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับ สำหรับทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตซอลครั้งนี้ครับทุกท่านฮะถ้าอยากให้ทีมชาติไทยเป็นแชมป์ฟุตซอลครั้งนี้ขออนุญาตนะครับทุกท่านครับส่งกําลังใจครับกด1ครับกดหนึ่งเข้ามานะครับอ่ะทีมชาติไทยของเราจะเป็นแชมป์เพราะว่าคราวนี้เนี่ยพอลองไปดูข้อมูลต่างๆนานาม,มาแล้วนะครับต้องบอกว่าผมยอมรับจริงๆว่านะักฟุตซอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยเขาเก่งและเขามีฝีเท้า อย่าเรียกว่าระดับเอเชียคือระดับโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าโอเคแหละมันก็มีปัจจัยหลายๆอื่นเข้ามาประกอบกันด้วยแต่คนที่ผมเนี่ยยกย่องจริงนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่เราชนะอิหร่านได้นั่นก็คือพ่อมดวงการฟุตซอลไทยสุภวุฒิเทื่อนกลางนั่นเองนะครับคนนี้แหละครับที่จะใช้ความสามารถใช้ประสบการณ์ใช้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับแฟนฟุตซอลชาวไทยหรือว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้เฮกันในการเจอกับอิหร่านเขาทำ ได้มาแล้วในการเจอกันครั้งก่อนที่เราชนะไป5-4แต่แน่นอนละครับครั้งนี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่เราก็มีความหวังร่วมไปถึงเราจะได้เจ้าเม็ดนะครับมูเม็ดอุสมามุซานะครับดาวยิงที่เล่นอยู่ในสเปนกลับมานะครับลงสนามในนัดนี้ต้องบอกเลยครับว่านี่คือสิ่งที่เราคงจะต้องหวังนะครับถ้าคนเราไม่มีความฝันไม่มีความหวังมันก็ไม่ต้องไปแข่งกันแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะทำให้พวกเราไปถึงเป้าหมายนะครับ คือในงานแถลงข่าวเนี่ยนะครับก่อนเกมนะเราก็มีทางดน้าของมิเกลโรดิโก้เนี่ยคุณสื่อทีมชาติไทยแล้วก็จเจมสดเนี่ยสุดหน้าของทีมเข้าร่วมแถลงข่าวโค้ดก็บอกว่านะครับเป็นเกมที่ท้าทายมากสําหรับอิหร่านพวกเขาคือราชาเอเชียต้องว่าอย่างนี้นะครับเป็นทีมท็อปฟาไม่ใช่แค่เอเชียแต่เป็นระดับโลกนะครับอย่างไรก็ตามในฐานะเจ้าภาพพวกเราก็อยากจะจบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการเอาชนะอิหร่านแน่นอนและก็เป็นแชมป์ให้ได้ เกมกับอีลักและทาจิเนี่ยนะครับเราชนะมาได้เพราะว่าแฟนๆเข้ามาเชียร์กันพลังมันสําคัญมากๆเลยนะครับโคดเขาบอกว่า แฟนๆเนี่ยถ้าใครอยู่ใ,ใกล้ไปเชียร์กันด้วยเพราะว่าอยากจะได้กําลังใจเพราะมันกดดันก็ได้นะทุกครั้งเลยนะครับรายการนี้แม้แต่อิหร่านเองก็ต่างจากเมื่อก่อนไม่ใช่แค่ไทยเขาไม่ได้ชนะแบบ1 0บศูนย์อ่าเศูนย์แบบนั้นแล้วทุกทีมมันยกระดับมาใกล้เคียงกันหมดแล้วนะครับทุกท่านฮนะแล้วโค้ชเขาบอกว่าบอกกับนักกีฬานี่คือโอกาสที่ดีอย่าเพิ่งมาหยุดตอนนี้เราได้เล่นในบ้านมันเป็นธรรมดาที่การเล่นต่อเวลารวมถึงยิงจุดโทษมันจะอ่อนล้าอ่อนเพีย แต่ว่านี่คือไกลมากๆเราต้องใช้ร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าหากเราทําได้นะครับมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของฟุตซอลทีมชาติไทยแน่นอนวันนี้ผมให้นักกีฬาพักผ่อนทั้งร่างกายจิตใจเขาก็ว่างนี้นะครับแล้วก็เตรียมเข้าสู่การแข่งขันนะฮะผมเนี่ยต้องบอกเลยนะครว่ารอคอยอย่างใจจดใจจาะว่าทีมชาติไทยของเราจะสร้างปฏิหารให้ได้นะครับฟุตซอลไทยเจอกับอิหรา่านในรอบ ชิงชนะเลิศนะครับในครั้งนี้เนี่ยมีหลายเรื่องหลายราวถ้าเราย้อนไปผูกกับ12ปีที่แล้วในปี2012เนี่ยนะครับที่ดูไบซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่เราเนี่ยลบคำสป,ประมาทล้มอิหร่านได้และได้เข้าไปชิงชนะเลิศและเป็นครั้งที่อยู่ในความทรงจำของใครใหลายๆคนมาตลอดนะครับเอาละครับและนี่คืออีกหนึ่งครั้งที่เราจะสร้างและก็ขีดเขียนประวัติศาสตร์ของเราเองพาทีมไปล้มแชมป์ยักษ์ใหญ่เปอร์เซียยักษ์ใหญ่เอง เอเชียให้จงได้นั่นเองนะครับซึ่งจากสถิติก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราเจอกันในปี2,023ไทยแพ้อิหร่านไป1ต่อ5นะครับ2,022ไทยแพ้ไป05 แล้วก็2,022เดือนกันยานเราแพ้ไป2,3คือ4ครั้งก่อนหน้านี้เนี่เราแพ้รวดนะครับแต่ว่าเราไปชนะในปี2020กุมภาพันธ์ที่หาดใหญ่นะครับก็ไทยชนะเอีร์รัไป2,1นะครับสถิติ5นัดหลังสุดเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับไทยยิง6ประตูแต่เสียไปถึง19ประตูสถิติทั้งหมดไทยชนะ6นัดเสมอ3แพ้19นัด ยิงไป58ลูกแต่เสียไปถึง130ประตูนี่ก็ต้องขอขอบคุณเพจข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าเป็นสถิติที่โหดร้ายเอาจริงแต่เอางนี้ดีกว่าฟังงนี้อาจจะไม่สบายใจนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางด้านของคนที่เคยอยู่ในทีมชาติไทยหรือว่าพี่เซฟเนี่ยออกมาเปิดเผยนะฮะก็เห็นเขียนเอาไว้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับที่เหตุการณ์ต่างๆน,นานามันมาประจวบเหมาะพอดีมันคือเรื่องอะไรพรีวิวก่อนเก เขาว่าอย่างนี้นะครับ1เลยนะครับบังเอิญหรือไม่ก็ต้องลองคิดดูว่าฮิตซำซำอีที่เป็นกุนซืออิหร่านพาทีมเข้าชิงกับไทยวันนี้เมื่อ12ปีที่แล้วนะครับปี2012ในรอบตัดเชือกเขาเป็นคนยิง2ประตูให้อิหร่านเนี่ยทีมเต็งแชมป์เนี่ยนะครับเอานำไทย1 0และตอกส้นตีเสมอเป็น4-4ก็สุดยอดมากๆเลยนะครับแต่สุดท้ายเจอเจ้าอาัมนะครับ สุภวุฒิเถื่อนกลางซัดแฮตติกในเกมนั้นแล้วก็ชนะไปได้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยน่าเสียดายนะครับว่าสุภวุฒิเนี่ยไม่ได้ดาวซันโวเพราะว่ายิงเท่ากันกันกบซัมซุมอีเประตูแต่ว่าแอซิดเขามากกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าน่าเสียดายขณะที่เจ้าอาร์มต่อมาก็เป็นดาวซันโวในปี2 0 1 6ยังเป็นกําลังหลักของไทยอยู่นั่นเองนะครับถึงตอนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าซัมซุมอีเป็นโค้รนะบังเอิญที่2ในปี2 0 1 2ทีมชาติไทยเข้าไปชิงชาเลิศกับญี่ปุ่น แต่เราพลาดท่าทําได้แค่รองชนะเลิศน,นะครับซึ่งกุญซือของทีมชาติญี่ปุ่นตอนนั้นให้ไทยครับเป็นใครครับนั่นก็คือโค้ดของเราตอนนี้มิเกลโรดิโกที่กลายมาเป็นกุนซือทีมชาติไทยคนปัจจุบันมันก็เหมือนจะบังเอิญน,นะพี่เซฟว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะนําทีมควา้าแชมป์เหมือนปี2 0 1 2ก็เป็นได้เออบังเอิญที่3ครับปี2012ทีมไทยเนี่ยล้มอิหร่านลงได้5้าสี ในช่วงต่อเวลาพิเศษได้ประตูทั้งหมดนะครับจากอาร์มสุพวุฒิเถื่อนกลาง3ประตูเนื้อจิรวัศน์วิเชียนกับอภิวั์แจ่มเจริญคนละประตูหลือบงังเอิญไปหรือเปล่าครับที่3คนนี้เนี่ยเป็นกําลังหลักเพียงแค่3คนสุดท้ายที่เหลือมาจากปี2012มาเข้าชิงอีกครั้งกับอิหร่านในปีนี้และทั้ง3คนเคยยิงกับอิหร่านกันมาครบท่วนหน้า คือเรียกได้ว่า3คนนี้อยู่ในทีมครั้งที่เราชนะและเรามีแค่นี้ด้วยบรรยากาศท้ายเกมนะฮะและบรรยากาศในห้องแต่งตัวหลังจากจบเกมทั้งโค้ดทั้งสตาฟนะฮะทั้งน้องๆทุกคนสะใจดีใจกันสุดๆที่ลบคำสปมปมาทลงได้ถึงกับในโลกโซเชียลมีคนไปโพสต์ว่าถ้าไทยชนะอิรานได้จะยอมแก้ผ้าวิ่งรอบสนามหลวงนะครับอาคือถ้าใครคิดว่ากล้าจะท้าทายและถ้าทำได้ก็อย่าลืมรับ สัญญาที่ดวเองเคยให้ไว้แล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะเห็นทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในย่านเอเชียเนี่ยนะครับมันเป็นความใฝ่ฝันของทั้งนักฟุตซอลสตาฟโค้ชและแน่นอนครับแฟนบอลเอ่อไทยทุกคนเขาก็อยากเห็นเอ่อฟุตบอลบ้านเราประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามเนี่ยนะครับถึงต้องบอกเลยนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่ อิหรา่านหรือว่าใครทีมชาติไทยพร้อมเจอนะครับส่วนเจ้าเม็ดมูเม็ดอุสมานมุสานะครับหน้าปาฟุตซอลทีมชาติไทยเผยในการถแถลงข่าวเช่นเดียวกันนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่มีชื่อในการลงสนามเกมที่เพิ่งจะผ่านมากับทาจิ เนื่องจากติดโทษแบนแต่ว่าตอนนี้พร้อมมากๆครับมันจะเป็นนัดชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกของผมนับตั้งแต่รับใช้ทีมชาติไทยมามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตซอลไทยและที่แน่นอนมันจะเป็นเกมที่ยากมากๆเพราะคู่แข่งของเราคืออิหร่านแต่พวกเขาจะต้องพยายามทํามันให้ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าสองนที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายตามหลังและกดดันตลอดอะไรที่ทําให้กลับมาได้เจ้าตัวบอกว่าเกมที่ผ่านมาผมติดโทษแบนทําให้ ได้พักมากกว่าคนอื่นทุกๆเกมมีแรงกดดันอยู่แล้วเราต้องพยายามทําให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้เกมอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราสามารถชนะได้และโปรแกรมครั้งนี้นัดสุดท้ายจะไปแข่งกันที่บางกอกอารีนานะครับนัดชิงชนะเลิศน,นะครับในการลงสนามระหว่างทีมชาติไทยเจอกับอิหร่าน18นาฬิกา เราต้องทําให้ได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก่อนเกมการแข่งขันของทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติอ e ิหร่านอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมไปกําลังใจงให้กันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ